คำแบ่งปันนะครับจากอาจารย์ท่านหนึ่งก็เลยอยากจะแบ่งปันพี่น้องด้วยในเช้าวันนี้นะครับเรื่องของการมาโบสถ์นะครับก็หลายคนนะครับอาจจะมีข้ออ้างเหตุผลต่างๆนะครับในเรื่องของการจะไม่มาโบสถ์เนาะบางคนบอกว่าไม่จำเป็นเพราะเขาไม่ชอบที่จะมาเจอคนมากๆนะครับเขาอยู่คนเดียวกับพระเจ้าที่บ้านก็ได้เนาะนี่ก็คือเหตุผลของเขาอย่างหนึ่งนะครับบางคนบอกว่าเขาเหนื่อยมา6วันแล้วขอพักสักวันเถิดนะครับบางคนบอกว่าเขามีงานต้องทำหรือว่าติดเรียนมีเรียนนะครับบางคนบอกว่าเขาชอบทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีประโยชน์มากกว่าการไปโบสถ์นะครับบางคนบอกว่าเขาไม่อยากเจอหน้าบางคนที่โบสถ์นะครับบางคนบอกว่าหนักขึ้นไปอีกที่ไม่ไปโบสถ์เพราะว่าที่โบสถ์ช่วยแก้ปัญหาอะไรของเขาไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องปัญหาหนี้สินนะครับบางคนบอกว่าที่เขาไม่ได้ไปโบสถ์นั้นที่จริงก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยนะครับแค่ขี้เกียจและขาดความพยายามไปนิดนึงนะครับบางคนบอกเขาไม่ไปโบสถ์เพราะเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอนะครับนี่ก็คือเหตุผลหลายอย่างนะครับทำให้เขาไม่ไปโบสถ์นะครับแต่ว่าผมมีคำถามในเช้าวันนี้ที่อยากถามพี่น้องนะเพราะว่าเราเห็นพี่น้องหลายๆคนที่เข้ามาโบสถ์เป็นประจำซึ่งก็เป็นแบบอย่างให้เราที่ดีนะครับก็เลยอยากจะถามในหลายท่านว่าขอเหตุผลดีๆสักเหตุผลนะครับทำไมเราถึงต้องมาโบสถ์นะครับขอเริ่มที่อาจารย์ชัยลงครับถ้าเรารักพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็รักเราพรองให้เวลาของเรา6วันแต่วันที่7เป็นวันของพระเจ้าเป็นวันที่เราจะมาเข้าพระเจ้าเป็นวันที่เราจะเข้ามาเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิตของเราเพราะพระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์ที่ถวายต่อพระเจ้าเมื่อเรามาหาพระเจ้านะครับเราเข้ามาถวายเกียรติพระเจ้ามาถวายเครื่องบูชาคือชีวิตของเราต่อพระเจ้าและเมื่อเราถวายเกียรติพระเจ้าก็เห็นว่าเรานั้นเป็นคนที่พระองค์ทรงพอใจและนี่คือคำสั่งของพระเจ้าด้วยนะครับว่าทุกคนที่มีชีวิตอยู่ควรที่จะถวายเกียรติพระเจ้าด้วยและเมื่อเราได้ให้เกียรติกับพระเจ้าอย่างนี้นะครับพระเจ้าก็จะเอาเกียรตินั้นคืนมากับชีวิตของเราอาจารย์โคโลบอกว่าการมีชีวิตอยู่ได้อยู่เพื่อพระเจ้าแต่การตายก็ได้กำไรถ้าเราจะอยู่เพื่อพระเจ้าพี่น้องวันอาทิตย์เราควรมาโบสถ์ไหมเราควรมาเข้าพระเจ้าไหมเราควรมาถวายเกียรติพระเจ้าไหมนะครับก็นี่คือสิ่งซึ่งผมเองอยากจะบอกพี่น้องว่าถ้าเรารักพระเจ้าเราควรแสดงออกโดยการมาถวายเกียรติพระเจ้าแล้วก็สองประการที่เรามาโบสถ์ก็คือมาถวายเกียรติพระเจ้ามาเพื่อหนุนใจซึ่งกันและกันนะครับมาเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ของเราให้มันเต็มไปเริ่มพอ6วันนี้มันใช้ไปหมดแล้วนะครับแล้วเมื่อเรามาที่นี่เรารวมพลังและพระเจ้าพระทีพระพรเมื่อเราได้รับพระพรชีวิตของเราก็เติมเต็มด้วยพลังของพระเจ้าและออกไปทำงานก็ทำให้เราได้มีกำลังมีสติการที่เราได้มาโบสถ์นะครับเราทำให้เราได้มาเจอกันเรามีความรักของพระเจ้าความรักของพระเจ้าก็ผูกพันเรานะครับทำให้เราได้มีสายใยต่อกันนะครับสายใยของพระเจ้าได้นำพาเราเป็นพี่น้องกันในพระเจ้านั่นเองนะครับก็อยากจะร้องเพลงด้วยกันครับสายใยเพียงให้เธอ
ี้นะครับเดี๋ยวเปิดโอกาสให้พี่น้องนะครับได้เป็นพยานต่อพระเจ้านะครับ